สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับเมื่อวานนี้แคนได้พาคุณผู้ชมไปนอกรอบกับการรับบทร้ายครั้งแรกของพี่ณัฐมีเรียในบทพลอยจากละครเรื่องมารกำมะเทพกันไปแล้ววันนี้ต่อเนื่องกันเลยครับจากความซับซ้อนทางด้านอารมณ์ของตัวละครที่พี่ณัฐถึงกับเอ่ยปากว่าทั้งยากและกดดันมากๆทำให้พี่ณัฐต้องเรียนการแสดงเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงตัวละครพลอยให้ได้มากที่สุดช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับนัดมีเรียทุ่มเทมากไม่ว่าจะเจ็บจะสกปรกรกเลอะเทอะสีหน้าแววตาความรู้สึกก็แสดงความเป็นตัวตนของพลอยออกมาได้หมดนัดมีเรียจัดเต็มถึงใจมากๆสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับได้ชมกันไปแล้วสำหรับการเล่นร้ายครั้งแรกของพี่นัดมีเรียกับบทพลอยจากละครเรื่องมารกำมะเทพซึ่งหลายคนชมแล้วบอกว่าเล่นได้ถึงใจจริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการที่พี่ณัฐทุ่มเทอย่างหนักพร้อมทั้งเรียนการแสดงเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความซับซ้อนของตัวละครพลอยที่ทั้งพิการและมีอาการทางจิตออกมาให้สมจริงมากที่สุดวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับพี่ณัฐมีเรียกันพลอยหญิงสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้นชิงชังจากความรักที่ไม่สมหวังและแอบซ่อนอาการทางจิตไว้แกดูถูกฉันฆ่าแกจะฆ่าแกจะฆ่าพอลูกพอซึ่งเป็นบทที่แฝงไปด้วยความซับซ้อนจนทำให้ณัฐมีเรียถึงกับต้องขอเข้าไปเรียนกับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลอีกครั้งก็อยากจะหาวิชาเพิ่มเติมเพราะว่าคือตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะไล่แค่ไหนไล่ยังไงก็อย่างที่สำคัญเลยก็คือหม่อมน้อยท่านจะบอกว่าตัวละครตัวนี้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องสนใจเล่นให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องเชื่อในตัวละครตัวนี้มากๆว่ามันมีตัวตนอย่างนี้จริงสิ่งที่พยายามจะอธิบายให้ณัฐฟังก็คือว่าอย่าตั้งใจมากไม่ฉะนั้นเนี่ยในบทที่ยากขนาดนี้เนี่ยเราจะไปโฟกัสกับผลของมันว่าคนมีอาการทางจิตหรือคนบ้าจะต้องกรีดร้องจะต้องทำอะไรที่มันมากๆอันนี้คือผลแต่โดยแท้และสำหรับนักแสดงทุกคนจะคิดถึงผลไม่ได้คนดูเท่านั้นที่จะเห็นผลเราต้องโฟกัสที่เหตุอะไรทำให้เราระเบิดอารมณ์ขนาดนี้อะไรมากระทบใจเราเราคิดอะไรเราถึงทำอย่างนั้นแล้วปล่อยให้เป็นธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วสำหรับตัวนัทเองนัทก็เป็นนักแสดงที่จะเล่นอะไรเนี่ยเขาต้องทำความเข้าใจก่อนเสมอคือจริงๆแล้วพลอยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ดีๆแล้วมาร้ายหรอกความที่ว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่รักมากเขาอะทำอะไรแต่ละอย่างเขาคิดว่าเนี่ยคือปกติของเขาก็เขารักของเขามาทำร้ายเขาแบบนี้เขาก็จะทำให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเขารับไม่ได้เขาจะต้องเอาคืนเขาจะต้องแก้แค้นมันทำร้ายทั้งพี่ทำร้ายทั้งเพชรพี่จะไปฆ่ามันพี่จะไปฆ่ามันนัดมีเรียทุ่มเทมากบทมายังไงเราอยากให้เป็นยังไงเนี่ยนัดก็สามารถถ่ายทอดได้หมดไม่ว่าจะเจ็บจะสกปรกรกเลอะเทอะสีหน้าแววตาความรู้สึกก็แสดงความเป็นตัวตนของพลอยความรู้สึกของพลอยที่เป็นตัวละครออกมาได้หมดบอกเลยว่านัดมีเรียจัดเต็มถึงใจมากๆเขาเป็นคนที่เขาทำกันบ้านเยอะมากนะครับคือมันมีหลายมิติมากอ่ะในตัวละครเนี้ยถ้าน้ำหนักไม่ดีมันจะผิดไปเลยคือถ้าเล่นนิ่งเกินไปคนดูก็เครียดว่าตกลงแกดีหรือแกร้ายฉันไม่เข้าใจแกเลยแต่ถ้าเกิดเล่นร้ายไปเป็นแบนคนดูโอ๊ยรำคาญจะร้ายไปไหนหาเส้นที่พอดีซึ่งผมคิดว่านัทมีเรียทำได้ดีมากๆนะครับน้ำหนึ่งเพชรน้ำปุดต่อไปคงเป็นได้แค่กรวดทราย ขอฟังเนื้อฟังตัวด้วยจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่รับบทที่ค่อนข้างจะไม่เคยเล่นมาก่อนนั่นคือบทร้ายนะคะเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆรับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนยังไงขอให้ชมกันด้วยนะคะสำหรับมารกำมะเทพค่ะติดตามชมละครเรื่องมารกำมะเทพได้คืนนี้เวลา20:10 นครับข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5ห้ามพลาด นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ